สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับในช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับซ้ายค่ะช่วงแรกนี้เรามาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองหลังจากเมื่อวานนี้7มีนาคม2562ค่ะช่วงเวลาหลัง 15:00 น.หลังศาลรัฐธรรมนูญเองได้มีคำวินิจฉัยนะคะยุบพรรคไทยรักษาชาติสิ่งที่ตามมานะคะนั่นก็คือฝากฝั่งของหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีประเด็นต่อมาค่ะคือฝากฝั่งของผลกระทบหลังจากที่มีการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติหนึ่งในนั้นเลยหลายท่านเป็นห่วงอยู่คือสมาชิกพรรคจะเป็นสมาชิกพรรคของไทยรักษาชาติท่านอื่นหรืออยู่ที่เขตอื่นจังหวัดอื่นฝากฝั่งคุณวิษณุเครืองามค่ะวันนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าทางด้านของสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติสามารถไปเป็นสมาชิกพรรคอื่นได้หากพรรคอื่นอ้าแขนต้อนรับแต่ไม่สามารถเป็นส.ส.ได้ทันในสมัยนี้หรือลงสมัครส.ส.ได้ค่ะเพราะว่ามันมีข้อกำหนดไว้ในกฎหมายการเลือกตั้งอยู่ว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า90วันพูดแบบนี้แล้วก็เรียกกันได้ว่าเมื่อวานนี้ฝากฝั่งทางด้านของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เองคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมถึงคนที่ไปให้กำลังใจก็เสียใจกันเลยค่ะแต่สุดท้ายในเมื่อเป็นคำวินิจฉัยออกมาและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปกำลังใจวันนี้ก็มาจากหลากหลายฝากฝั่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกกรณีนึงที่วันนี้ต้องมาหยิบยกการพูดถึงหลังจากที่มันมีภาพไปปรากฏที่จอ LED หน้ากองทัพภาคที่1ค่ะเป็นภาพแล้วก็ข้อความของทางด้านพลตำรวจเอกเสรีวิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยตั้งแต่ไปออกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งแต่ปี56นั่นแหละท่านผู้ชมแต่มันมีข้อความเนี่ยที่มันระบุเป็นการกล่าวพาดพิงไปว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติครั้งที่แล้วถ้านายกรัฐมนตรีมาจากนักการเมืองผมก็คงไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจคำพูดแบบนี้จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างส่วนข้อปฏิบัตินี่คะขั้นตอนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีการประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไปนี้สเต็ปขั้นตอน1 2 3 4จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ฝากฝั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกมาชี้แจงแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ตลอดชั่วโมงนี้นะคะรวมถึงสามารถส่ง SMS เข้ามาค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเดิมค่ะผ่านหน้าจอนะคะที่4689012นั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะยาเห็ดจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังสรรพคุณบำรุงร่างกายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นจากจาเป่าค่ะมีทั้งสบู่สมุนไพรนะคะเป็นสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข0865779500นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะเราก็ยังคงมีให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าค่ะที่ซื้อครบ 2,000 บาทนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะเรามอบให้กับคุณผู้ชมไปทันที1ใบค่ะถัดมานะคะที่การสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นเก่ากี้ไปด้วยแต่มีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดอยากได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่หมายเลข0865779500ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง People TV ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเกากี้ตาโกจิมิน1กระปุกค่ะบรรจุ50แคปซูลทานง่ายๆวันละแค่1แคปซูลเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้ค่ะ4กระปุก 1,900 บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสั่งซื้อทันที8กระปุกนะคะรับไปเลยในราคา 3,500 บาทโปรโมชั่นจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะของช่อง People TV คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนค่ะพูดคุยให้เข้าใจนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจก็ค่อยมีการสั่งซื้อสินค้ากันค่ะทั้งสอบถามแล้วก็สั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยค่ะที่0865779500นั่นเองค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวค่ะสินค้ารอท่านผู้ชมกันอยู่ของสมนาคุณของแถมก็รอกันอยู่ค่ะรวมถึงช่วงนี้นะคะทั้งเบรกแรกแล้วก็เบรกที่2ท่านผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการร่วมพูดคุยกันได้นะคะหมายเลขเดิมทางด้านล่าง4689012ค่ะมาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์จากทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงประเด็นของมทพ.1ที่มีการขึ้นป้ายของทางด้าน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเรื่องนี้บิ๊กป้อมของเราบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะจะไม่มีอะไรหรอกจริงหรือเปล่ามาติดตามค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกถึงความเคลื่อนไหวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติได้กล่าวค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรและไม่มีความกังวลใดๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจนทำให้การเลือกตั้งนั้นมีปัญหาค่ะผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีป้ายโฆษณาจอ LED หน้ากองทัพภาคที่1นำภาพและข้อความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อครั้งให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปเมื่อวันที่31มกราคม2556ซึ่งระบุว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติครั้งที่แล้วถ้านายกรัฐมนตรีมาจากนักการเมืองผมก็คงไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจซึ่งคำพูดนี้จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็มีการหัวเราะพร้อมกล่าวสั้นๆค่ะว่าไม่มีหรอกเมื่อถามว่าขณะนี้เองค่ะมีข่าวว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นพลเอกประวิตรก็ยืนยันนะคะว่าไม่จริงหรอกสถานการณ์วันนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะการเลือกตั้งก็ยังคงมีต่อไปไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและเมื่อถามย้ำว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกกับทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นมีนัยยะปัญหาอะไรกันหรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่มีค่ะและเมื่อถามว่าทางการข่าวได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนที่สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติด้วยหรือไม่ทางด้านพลเอกประวิตรเองนะคะก็บอกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะเขารู้อยู่แล้วส่วนตัวไม่ได้มีการกังวลอะไรและเมื่อถามต่อว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2 สัปดาห์ที่จะถึงวันเลือกตั้งเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเจ้าหน้าที่ที่เมื่อมีการพบกันกับนักการเมืองทางด้านพลเอกประวิตรเองค่ะกล่าวนะคะบอกว่าจะไปห่วงทำไมไม่ได้เป็นอะไรหรอกเจ้าหน้าที่เขามีความอดทนอยู่แล้วค่ะและเมื่อถามต่ออีกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่ทางด้านพลเอกประวิตรเองค่ะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีรวมถึงในทุกพื้นที่ก็มีความปลอดภัยเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านพลเอกประวิตรค่ะไม่กังวลเลือกตั้งแบบไม่กังวลอย่างเรื่องเมื่อคืนนี้ในส่วนที่กองทัพภาคที่1ที่มีการนำภาพแล้วก็ข้อความที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติว่าได้รับตำแหน่งเพราะว่ามีการรัฐประหารสมัยนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวไหมคะไม่หรอกท่านรองคะมีกระแสข่าวออกมาอยู่เรื่อยว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เหมือนการเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นไม่มีแล้วไม่จริงหรอกยืนยันว่าสถานการณ์ณวันนี้ไม่มีอะไรไม่น่าวิตกใช่ไหมคะไม่มีการเลือกตั้งก็ยังยืนยันว่าจุดนี้ก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆตอนนี้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของแฟนคลับหรือว่ามวลชนที่สนับสนุนไหมคะมวลชนสนับสนุนในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติหรืออาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าท่านไม่กังวลอะไรใช่ไหมไม่กังวลในช่วงโค้งสุดท้ายมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สถานการณ์ดีก็ยังดีอยู่เรียบร้อยนะโอเคพื้นที่อื่นก็ยังมีความปลอดภัยอยู่พื้นที่อื่นก็มีความปลอดภัยทั้งหมดปลอดภัยทุกพื้นที่ท่านไทย2สัปดาห์ก็จะเลือกตั้งแล้วนะคะในเรื่องของเจ้าที่เราที่ลงพื้นที่ดูแลการทำงานนี่เป็นของเจ้าที่ทั้ง2สัปดาห์นะคะที่ลงพื้นที่จะไปห่วงทำไมบางทีอาจจะมีนักการเมืองไปหาเสียงในช่วงนี้ไม่เป็นไรดูแลไม่เป็นไรกลายเป็นประเด็นเขาอดทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของปัญหาตกลงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมึนหยดเดียวหรือเปล่าคำพูดของทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเมื่อครั้งต้นปี56ไปออกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ท่านบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกส่วนข้อกังวลที่ว่าเอ๊ะแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยคำพูดที่พูดใส่กันมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าท่านก็กล่าวว่าไม่มีส่วนการเลือกตั้งก็ยังเดินหน้าไปปกติไม่ได้มีกระแสอะไรที่มีขึ้นมาว่าจะไม่มีการเลือกตั้งแต่อย่างใดค่ะส่วนข้อกังวลสำหรับ
สถานการณ์การเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็ความสงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะเรียบร้อยดีทุกครั้งที่ท่านออกมาก็จะเรียบร้อยดีหมดเลยนะใช่แล้วนะคะบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงเรียบร้อยดีนะคะส่วนในเรื่องราวของทางด้านผบ.ทบ.นะคะแล้วก็กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองตอนนี้ท่านเองก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นประเด็นที่คนจับตามองนะคะสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของทหารเองที่มีการลงไปดูแลสำหรับฝากฝั่งของพรรคการเมืองที่มีการลงพื้นที่ไปอาจจะมีการตอบโต้กันไปบ้าง อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังยืนยันค่ะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะที่จะมีการดูแลความเรียบร้อยนั่นเองนะคะขยับมาดูค่ะสำหรับประเด็นที่เมื่อวานนี้ค่ะทางศาลรัฐธรรมนูญเองได้มีการวินิจฉัยนะคะยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะซึ่งทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะสำหรับในเรื่องของสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินี่แหละค่ะสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยคุณวิษณุเองบอกว่าสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติสามารถที่จะมีการไปสมัครเป็นสมาชิกกับพรรคการเมืองอื่นๆได้แต่ไม่สามารถที่จะมีการลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยกล่าวว่าสมาชิกคนอื่นตามกฎหมายเมื่อมีการยุบพรรคแล้วก็ต้องมีการพ้นจากความเป็นสมาชิกเพราะไม่มีพรรคอยู่แล้วก็เป็นอิสระจะไปไหนก็ได้จะไปอยู่กับพรรคไหนก็ได้หากเขารับส่วนที่จะมีการไปสมัครรับเลือกตั้งนั้นไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนั้น90วันและเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเองจะมีการส่งผู้สมัครส.ส.ลงไปสมัครในเขตของพรรคไทยรักษาชาติที่เคยมีการสมัครได้หรือไม่ทางด้านคุณวิษณุเองค่ะบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามีการปิดบัญชีไปแล้วต่างคนต่างสมัครทุกคนได้เบอร์ในเขตที่ตนเองได้สมัครไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อก็ตามส่วนจะมีการเยียวยาสมาชิกที่พรรคนะคะที่มีการถูกยุบไปหรือไม่นั้นจะไปเยียวยาไปเอาอะไรให้กับใครไปเอากับพรรคสิเราเองก็มีการยุบมาหลายครั้งแล้วก็มีบทเรียนที่จะต้องมีการปฏิบัติกันส่วนถ้าจะมีคะแนนที่ประชาชนเองไปกาให้กับพรรคไทยรักษาชาติจะนับอย่างไรซึ่งคุณวิษณุเองบอกว่านับเป็นบัตรเสียใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองก็บอกว่าไม่นับเป็นปาร์ตี้ลิสต์และไม่นับอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีพรรคนี้อยู่แล้วถือว่าไม่ได้มีการลงสมัครส่วนหลังจากนี้กกต.จะต้องมีการแจ้งไปยังพรรคที่ถูกยุบในส่วนของบัตรที่จะมีการพิมพ์อย่างไรนั้นคุณวิษณุเองบอกว่าเป็นเรื่องที่กกต.จะต้องมีการแจ้งให้ทราบจะมาบอกให้กับทุกคนเนี่ยดูโทรทัศน์เหมือนกันไม่ได้เพราะมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็กล่าวนะคะว่าสำหรับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนภายหลังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นประเด็นการกาบัตรลงคะแนนในคูหารเลือกตั้งตนได้เคยชี้แจงสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องที่สำนักงานกกต.ได้ส่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งตามหลักการทั่วไปซึ่งผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นรับทราบค่ะว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนวันเลือกตั้งที่24มีนาคมหากในการเลือกตั้งเกิดขึ้นเกิดกรณีผู้มีสิทธิ์ได้กากบาทในหมายเลขนั้นๆจะถือเป็นบัตรเสียทันทีค่ะอย่างไรก็ตามต่อจากนี้ทางกกต.จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความชัดเจนนะคะจากทางด้านคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาตินะคะซึ่งหลังจากนี้เองสมาชิกคนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะคะก็สามารถที่จะมีการไปสมัครเป็นสมาชิกกับพรรคอื่นได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะเพราะว่ามันติดในข้อกฎหมายก็คือเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง90วันเนี่ยละค่ะส่วนในเรื่องของการที่จะต้องมีสำหรับฝากฝั่งของกกต.เองนะคะที่จะต้องมีการแจ้งไปยังประชาชนให้รับทราบก็คือเป็นประเด็นของบัตรเลือกตั้งเนี่ยละค่ะที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเคยมีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละว่าถ้าเกิดทางฝากฝั่งของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบก่อนวันที่24มีนาคมแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการแก้ไขบัตรเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีการแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาได้มีการสั่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งไปแล้วสิ่งที่จะทำได้ในตอนนี้ก็คือจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เนี่ยละค่ะที่จะทำให้ประชาชนเองได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ถ้าเกิดประชาชนเองเนี่ยยังมีการไปกานะคะเลือกพรรคไทยรักษาชาติอยู่ในบัตรเลือกตั้งบัตรนั้นก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียไปทันทีนะคะไม่ได้มีการนับคะแนนแต่อย่างใดนั่นเองค่ะคือต้องเรียกว่าถ้าสมมติว่าทำบัตรเสียงดออกคะแนนเสียงหรือกาพรรคไทยรักษาชาติก็คือกลายเป็นบัตรเสียไปเลยทันทีนั่นเองนะคะนี่ก็ฝากฝั่งของทางด้านคุณวิษณุเครืองามก็ออกมาชี้แจงถึงข้อกฎหมายให้สำหรับสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติกันแล้วส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นทางด้านของขั้นตอนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติวันนี้ฝากฝั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีการออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนว่าจะมีการทำอย่างไรหลังจากที่มีการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการออกมาชี้แจงถึงการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะโดยต้องมีการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องมีการประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติและนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปและห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อหรือชื่อย่อหรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำหรือพ้องกับชื่อย่อหรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 2. ค่ะจัดส่งประกาศตามข้อ1ให้อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติทราบและจัดส่งบัญชีและงบแสดงสถานะทางการเงินเป็นงบการเงินจำนวน6ฉบับต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน30วันเพื่อที่จะได้มีการแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการชำระบัญชีพรรคไทยรักษาชาติต่อไปและให้แจ้งอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทุกคนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จแต่จะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองในนามของพรรคการเมืองที่ถูกยุบมิได้ค่ะ3ค่ะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อต่อไปนอกจากนี้ค่ะจะมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ค่ะหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติบัตรเลือกตั้งดังกล่าวนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัครนั่นเองค่ะเป็นการชี้แจงขั้นตอนนะคะของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญค่ะหลังจากที่มีการสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติวันนี้กกต.ออกมาจัดนะคะสำหรับกระบวนการ3กระบวนการอันดับแรกเลยก็ต้องมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาค่ะกรณีไม่แตกต่างกันกับกรณีที่เคยมีการสั่งยุบนะคะในส่วนของพรรคไทยรักไทยเมื่อครั้งอดีตก็คือใน10ปีนับจากวันนี้ไปจะไม่สามารถนะคะใช้ชื่อย่อภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำหรือพ้องกับชื่อย่อหรือเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ถูกยุบก็คือพรรคไทยรักษาชาติใน10ปีนี้ค่ะ2ก็จะมีการชี้แจงสั่งหนังสือไปยังอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติก็คือร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ส่วนสมาชิกพรรคค่ะก็สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะชำระบัญชีแล้วเสร็จในนามของอดีตพรรคไทยรักษาชาติได้แต่จะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองในนามของพรรคที่ถูกยุบมิได้และ3เองค่ะในส่วนของการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากนี้กกต.จะมีหน้าที่ติดประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเพราะเลือกตั้งล่วงหน้า17มีนาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันแล้วนะคะถ้าสำหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจยังคิดว่าเอ๊ะกาพรรคไทยรักษาชาติได้อยู่ตรงนี้จะถือเป็นบัตรเสียทันทีเพราะบัตรนั้นมีการพิมพ์กันมาแล้วอาจจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งหรือว่าถ้าเป็นไปได้อีกแนวทางนึงจะมีการเขาเรียกว่าทำเครื่องหมายอะไรหรือมีอะไรหน้าคูหาหรือในบัตรที่ชี้แจงได้ว่าพรรคนี้ไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งหรือถูกยุบไปแล้วเพื่อจะไม่ได้ก่อให้เกิดบัตรเสียเพิ่มขึ้นค่ะถูกต้องค่ะต้องประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุดนี่แหละค่ะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วสู่การเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนบรรยากาศของไทยรักษาชาติในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เงียบเหงาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆเขตที่ในสาขาต่างจังหวัดเองก็เริ่มมีการทยอยปิดแล้วด้วยนั่นเองนะคะขยับมาดูค่ะทางฝั่งของอนาคตใหม่ค่ะหลังจากที่ทางศาลเองได้มีการวินิจฉัยนะคะยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะฝากฝั่งของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เองก็มีการแถลงถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
โดยทางด้านคุณปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้มีการแถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยกล่าวว่าพรรคอนาคตใหม่มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. ในรัฐเสรีประชาธิปไตยบุคคลที่มีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกันย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะเข้ามาสู้กับอำนาจรัฐโดยผ่านการนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันการเมืองอันสำคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประการที่2ตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมามีกระบวนการการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำการเมืองอย่างต่อเนื่องมีการยุบพรรคการเมืองซึ่งครองเสียงข้างมากมาแล้ว2ครั้งซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตรงกันข้ามการยุบพรรคการเมืองกลับทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระจนทำให้ประเทศไทยเดินทางมาสู่จุดที่อาจจะหาอาจหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้ประการที่3การยุบพรรคไทยรักษาชาติในช่วงเวลาที่ใกล้เข้ามาสู่การเลือกตั้งเหลือเพียงแค่17วันย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยโดยประการแรกเป็นการตัดโอกาสมิให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้ามาแข่งขันในการเมืองในการเลือกตั้งและทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบการยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการดำเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยเฉพาะพรรคที่ถูกยุบที่มีจุดยืนในการต่อต้านอำนาจคสช.ค่ะประการที่4ค่ะพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตยสถาบันทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งก็ไม่อาจยอมรับให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถใช้อำนาจในการตรวจสอบตามอำเภอใจได้ค่ะทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรกล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองให้ดุลยภาพพรรคอนาคตใหม่โดยขอเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เพื่อต่อต้านการสืบอำนาจค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นแถลงการนะคะจากทางด้านเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะคะยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะซึ่งพรรคอนาคตใหม่เองก็มองว่าถ้าเกิดมีการยุบพรรคไทยรักษาชาติในช่วงระยะเวลานี้ก็คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง24มีนาคมนะคะเหลือเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นย่อมส่งผลนะคะในเรื่องของการที่ประชาชนเองอาจจะเสียความมั่นใจนะคะในเรื่องนี้หรือเสียความเชื่อมั่นกับการที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงบอกว่าอาจจะไม่เป็นผลดีนะคะต่อประชาธิปไตยด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสิ่งที่ออกมาฝากฝั่งของคำถามที่เกิดขึ้นก็คือการทำงานของทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเราไม่สามารถไปพูดถึงได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการหมิ่นศาลแต่สิ่งที่มันเป็นคำถามออกมาก็คือความเป็นประชาธิปไตยแม้แต่ในส่วนของกระบวนการพิจารณาหรือตัดสินเพราะคำที่มีการส่งเข้าไปค่ะมันมีทั้งฝากฝั่งของพรรคไทยรักษาชาติก็มีพรรคอนาคตใหม่ก็มีรวมถึงพรรคพลังประชารัฐด้วยที่ก็ยังรอให้ทางด้านของกกต.มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของฝากฝั่งคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนั่นเองแต่ก็ต้องมีการปรามๆกันไว้เพราะความคิดเห็นบางครั้งมันจะเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างไปสู่การหมิ่นศาลซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้แม้จะเป็นคนธรรมดาเองเป็นนักการเมืองหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นั่นเองคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะแต่ฝากฝั่งอีกหนึ่งท่านที่ก็ตั้งคำถามคล้ายกันคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะหลังจากที่มีคำเรียกได้ว่าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมากรณียุบพรรคไทยรักษาชาติคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะจากทางด้านบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติก็จะมีการเดินหน้าไปยื่นเรื่องนะคะต่อกกต.ให้มีการส่งเรื่องในการพิจารณายุบพรรคพลังประชารัฐเช่นกันเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็น2มาตรฐานค่ะโดยทางด้านคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติเปิดเผยนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะพยายามเรียกร้องแล้วก็เร่งรัดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการพิจารณาคำร้องของตนเองที่ไปยื่นให้ยุบพรรคพลังประชารัฐ
และตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิด2มาตรฐานหลังจากมีการดำเนินการกับพรรคไทยรักษาชาติอย่างรวดเร็วก็ควรที่จะมีการพิจารณาในลักษณะเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐด้วยส่วนอนาคตทางการเมืองของตนเองนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะไปสังกัดพรรคไหนและคงไม่ไปเป็นสว.ตามที่เคยถูกทาบทามค่ะแต่ยืนยันว่าตนนั้นจะทำงานให้กับประชาชนต่อไปพร้อมกันนี้คุณเรืองไกรยังแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าแม้พรรคไทยรักษาชาติจะถูกยุบไปก็ไม่กระทบต่อคะแนนเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะเสียเปรียบประมาณ100เขตเพราะไม่มีพรรคเพื่อไทยและไทยรักษาชาติให้เลือกแต่นะคะยังมีพรรคอื่นทั้งพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยที่จะส่งครบทุกเขตให้เลือกก็เชื่อค่ะว่าจะไม่มีปัญหากันอีกทั้งยังถูกมองว่าการยุบพรรคไทยรักษาชาติจะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้คะแนนความสงสารความเห็นใจมาด้วยและจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยนั่นเองค่ะคุณเรืองไกรเลขิตวัฒนะตอนนี้ก็หลังจากที่โดนนะคะเรียกได้ว่าตัดสิทธิ์ออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติหลังจากกรณีมีการสั่งยุบพรรคท่านบอกว่าหลังจากนี้ไปสิ่งที่จะทำเลยก็จะไปเร่งรัดเรียกร้องให้กกต.เองดำเนินการพิจารณาคำร้องของตนที่ยื่นให้ยุบพรรคพลังประชารัฐและตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิด2มาตรฐานค่ะคือเรียกกันง่ายๆว่าคำสั่งนี้คุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะเนี่ยมีการยื่นคำร้องไปกกต.ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องของฝักฝั่งพรรคไทยรักษาชาติอีกแต่คำร้องเนี่ยยังไม่ได้ถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ยังไม่ได้มีการพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จในขณะที่พรรคไทยรักษาชาติเองเนี่ยกกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็บอกตามข้อกฎหมายว่าทางด้านของคณะกรรมการเองทางด้านของพยานเองก็ยังไม่มีการนำเสนอเอกสารหลักฐานอะไรแต่ส่งยื่นเรื่องไปให้ศาลมีการพิจารณาแล้วมันก็เลยเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะมันเกิด2มาตรฐานหรือเปล่าว่ามีการดำเนินการกับพรรคไทยรักษาชาติคือดำเนินการแล้วเสร็จเลยจนยุบพรรคไปแล้วกับนี้ยังมีการพิจารณากันอยู่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยแล้วก็มีหลายท่านด้วยนะคะที่มีการเรียกได้ว่ายื่นเรื่องไปถึงฝากฝั่งพรรคประชาชนแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรก็อยู่ที่กระบวนการขั้นตอนของฝากฝั่งกกต.นั่นแหละค่ะที่จะเป็นอย่างไรแต่คุณเรืองไกรก็ยืนยันค่ะว่าการยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงนิยมของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อไทยไม่มีพรรคไทยรักษาชาติให้เลือกแต่ว่าท่านบอกว่าก็ยังจะมีอีกหลายพรรคทั้งพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยที่ส่งกันครบทุกเขตก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช่แล้วค่ะก็อยู่ที่ประชาชนเองเนี่ยแหละค่ะว่าจะมีการตัดสินใจนะคะเลือกพรรคไหนแล้วก็ที่สำคัญค่ะ24มีนาคมนี้ไปเข้าคูหาแล้วก็เลือกตั้งกันนั่นเองนะคะขยับมาดูค่ะฝากฝั่งของเพื่อชาติเองค่ะก็ออกมาแสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับทางฝากฝั่งของพรรคไทยรักษาชาติที่โดนวินิจฉัยนะคะให้ถูกยุบพรรคเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางด้านของดร.รยุทธบุญทันนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกของขออภัยค่ะรองโฆษกของพรรคเพื่อชาติเองค่ะก็ออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะโดยทางด้านดร.รยุทธบุญทันค่ะรองโฆษกของพรรคเพื่อชาติเองได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ในการยุบพรรคไทยรักษาชาติรวมถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ10ปีโดยดร.รยุทธเองค่ะบอกว่าตนเองขอแสดงความห่วงใยและเสียใจไปยังกรรมการบริหารพรรครวมถึงสมาชิกของพรรคไทยรักษาชาติทุกคนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องน้อมรับคำตัดสินซึ่งในฐานะที่อยู่ในพรรคฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันและหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะมิใช่สัญญาณหรือต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในประเทศแต่หากเทียบเคียงกันกับกรณีที่มีผู้ร้องให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐที่ได้มีหลายคนเนี่ยได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างในการที่มีการดำเนินการในคดีการตัดสินพรรคไทยรักษาชาติอย่างรวดเร็วแต่กับพรรคพลังประชารัฐกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งนี้แล้วที่หากมีการปล่อยให้คดีมีการร้องดังกล่าวต่อไปนั้นพอผ่านพ้นวันเลือกตั้งไปแล้วผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็จะเกิดผลกระทบตามมาซึ่งอาจจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ซึ่งตนเองก็ได้แต่หวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีการทำงานเป็นที่ประจักษ์ถึงความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเท่าเทียมอย่างที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถว่าได้ว่าเกรงกลัวกับอำนาจหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใด
อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเองอย่าพึ่งหมดหวังแม้ว่าพรรคไทยรักษาชาติจะถูกยุบแต่ก็ยังมีพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยอีกหลายพรรคที่พร้อมจะจับมือทำลายเผด็จการนั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการออกมานะคะกล่าวจากทางด้านดร.รยุทธบุญทันนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อชาติเองออกมาแสดงความห่วงใยแล้วก็เสียใจนะคะกับฝากฝั่งของพรรคไทยรักษาชาติด้วยค่ะแต่ก็บอกว่าถึงแม้ว่าพรรคไทยรักษาชาติเองเนี่ยจะถูกยุบไปแต่ก็ยังมีพรรคอื่นๆนะคะแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันกับทางด้านคุณเลืองไกรเนี่ยแหละค่ะยังมีพรรคอื่นนะคะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้เลือกนะคะตัดสินใจที่จะมีการเลือกกันเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงก็กับประเด็นของการร้องเรียนพรรคพลังประชารัฐด้วยซึ่งทางด้านดร.รยุทธเองเนี่ยท่านก็บอกว่าในเมื่อมีการดำเนินการแบบนี้แล้วนะคะกับพรรคอื่นๆที่ถูกร้องเรียนก็ควรที่จะมีการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยมีการฝากไปถึงกกต.นี่แหละค่ะในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการแสดงความบริสุทธิ์นะคะทำให้ประชาชนเองได้เห็นถึงความเท่าเทียมกันถึงความบริสุทธิ์ใจนะคะอย่าให้ใครเนี่ยมาว่าได้เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและกันนะคะจากฝากฝั่งทางด้านพรรคเพื่อชาตินั่นเองโดยดร.รยุทธบุญทันขณะนี้ท่านผู้ชมเองก็แสดงความคิดเห็นมีหนึ่งท่านคุณจอเจริญนี่ก็ส่งมาเป็นกลอนเลยน่าจะเป็นกำลังใจที่ให้พรรคไทยรักษาชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลอนเหมือนเป็นการพูดถึงใครด้วยไหมก็น่าสนใจเหมือนกันด้วยนะว่าได้ว่าเอาเป็นวิกฤตนี้ละกันมันก็คล้ายกันกับในอดีตในส่วนของการสั่งยุบพรรคนะคะตอนนั้นในส่วนของพรรคไทยรักไทยตอนนั้นก็ช็อกคนทั้งประเทศเหมือนกันนี่ก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็แน่นอนฝั่งหัวหน้าพรรคนะคะคณะกรรมการบริหารพรรคก็คือถูกแบน10ปีเลยส่วนฝั่งของสมาชิกพรรคอื่นๆที่มีการลงตามเขตพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดก็คือต้องถูกเรียกได้ว่าไม่สามารถลงรับการเลือกตั้งได้ด้วยจะไปเริ่มกันอีกทีก็คงต้องเป็นสมัยหน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะให้ลาออกตอนนี้ออกจากพรรคนี้ไปแล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นเลยตามข้อกฎหมายเขาก็เขียนไว้ชัดเจนซึ่งก็น่าแปลกนะที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า90วันด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะทันแล้วแต่อย่างไรก็ยังมีอีกหลายพรรคค่ะท่านรักพรรคไหนสนับสนุนพรรคไหนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้แล้วก็อย่าไปกาพรรคไทยรักษาชาตินะเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียนั่นเองค่ะมาดูที่ฝากฝั่งทางด้านพรรคประชาชาติกันบ้างค่ะนี่ก็มีการลงพื้นที่หาเสียงนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนำโดยทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรครวมด้วยทางด้านของทีมหัวหน้าพรรคเดินพบปะประชาชนไปพูดคุยไปดูปัญหาต่างๆว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกันได้อย่างไรคะทางด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมิธนัทมิ่งรุจิราลัยหรือนิติภูมินวรัตน์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคค่ะนำทีมเดินพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ช่วยกันหาเสียงให้ทางด้านนายทวีเกียรติใจดีผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์16โดยแจกบัตรแนะนำประจำตัวพร้อมกับสอบถามปัญหาต่างๆที่อยากให้มีการแก้ไขโดยผู้สมัครส.ส.ได้มีการปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงพูดถึงนโยบายของพรรคค่ะหลากหลายนโยบายเลยที่พูดถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการการจัดสรรเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุคนละ 3,000 บาทลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโรงพยาบาลรักษาหนี้แก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายการศึกษาฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีรวมไปถึงการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรการผลักดันโครงการขุดคลองไทยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศโดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินตลาดให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองค่ะโดยนายวันมูฮัมหมัดนอได้มีการกล่าวถึงกรณีการยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยกล่าวว่าต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพรรคคนรุ่นใหม่เป็นพรรคประชาธิปไตยไม่ร่วมกับเผด็จการส่วนการยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งการจัดเวทีปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ที่มีการเดินทางมาฟังด้วยความสมัครใจซึ่งในพื้นที่ภาคใต้จากการทำโพลสำรวจทางวิชาการคาดว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ไม่ต่ำกว่า 12-14 ที่นั่งค่ะ
นอกจากนั้นเองยังมีการกล่าวถึงการสอบถามปัญหาจากพี่น้องประชาชนพบว่าในปัจจุบันเศรษฐกิจค่อนข้างย่ำแย่เพราะค้าแม่ค้าขายของลำบากรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนหนึ่งมาจากพืชผลทางการเกษตรตกต่ำซึ่งในภาคใต้เท่าที่ทราบกันดีค่ะส่วนใหญ่ก็มีการทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมันเป็นรายได้หลักซึ่งทางพรรคจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และตนในฐานะหัวหน้าพรรคเล็งเห็นแล้วว่าภาคใต้ควรจะมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นเช่นโครงการขุดคลองไทยเชื่อมเส้นทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยโดยสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและนำรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจพรรคประชาชาติร่วมการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเลือกผู้สมัครของพรรคประชาชาติในวันที่24มีนาคมนี้นั่นเองค่ะโอ้โหนี่เป็นเฟซช็อตนะเห็นค่อนข้างชัดเจนทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาค่ะตั้งแต่เด็กๆนี่ฉันเห็นหน้าแบบนี้ก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมรู้สึกท่านจะแข็งแรงด้วยนะลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมทั้งรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์16ที่จังหวัดกระบี่คุณทวีเกียรติใจดีค่ะสำหรับนโยบายพรรคก็เป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจนะคะหลายนโยบายด้วยกันทั้งการจัดสรรเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโรงพยาบาลรักษาหนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรผลักดันขุดคลองไทยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นนโยบายที่ครอบคลุมในเรื่องของสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะชอบถูกใจอันไหนก็ไปเลือกกันนะคะส่วนฝากฝั่งของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มีการลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะมีการลงไปช่วยผู้สมัครส.ส.ของเขตเนี่ยแหละค่ะมีการช่วยหาเสียงกันนะคะโดยมีการเน้นย้ำค่ะว่าใครก็ได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขอให้มาจากการเลือกนะคะโดยส.ส.ไม่ใช่ว่าไปเอาคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วมาเลือกนั่นเองค่ะโดยที่บริเวณตลาดบางประอินนะคะที่ตลาดเจ้าพรมค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายสรอัจกิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ทีมผู้สมัครส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรและเขต3นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลลงพื้นที่หาเสียงค่ะโดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีการถ่ายรูปมอบดอกไม้รวมไปถึงมีการตะโกนเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตลอดทางด้วยค่ะโดยทางด้านคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าผู้สมัครส.ส.ของพระนครศรีอยุธยาของพรรคเองมีความแข็งแรงกันทุกคนเป็นอดีตส.ส.และเป็นอดีตรัฐมนตรีขณะที่นโยบายของพรรคก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะหวังว่าจะได้เป็นส.ส.ในพื้นที่นี้แบบครบทั้ง4เขตเพราะว่าเราเองมีการทำงานหนักแล้วก็ไม่เคยมีการทิ้งพื้นที่ด้วยและผู้สมัครก็ต่างมีความนิยมในส่วนตัวเป็นทุนอยู่แล้วทั้งนี้แล้วจากการที่ได้มีการลงไปตลาดก็จำเป็นว่าจะต้องมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนไทยอยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของ Thailand First กินของไทยใช้ของไทยสำหรับพรรคภูมิใจไทยเองก็มีสโลแกนที่จะเป็นการทลายทุกข้อจำกัดลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องของประชาชนซึ่งก็จะทำในทุกทางเพื่อที่จะให้ประชาชนเองได้มีช่องทางในการทำกินมากขึ้นโดยกล่าวนะคะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองมีชาวบ้านมีชาวนาเนี่ยจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเองชาวนาก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโครงสร้างราคาข้าวมาตลอดการทำนาก็ไม่เคยรวยพรรคภูมิใจไทยเองก็มีนโยบายที่จะมีการแบ่งปันกำไรซึ่งเราเองก็จะมีการเอากำไรของโรงสีและพ่อค้ากลับคืนมาให้กับชาวบ้านด้วยซึ่งก็บอกนะคะว่าจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นและเราเองก็ไม่กลัวกลุ่มไหนที่จะออกมาคัดค้านเพราะได้รู้กันไปที่ผ่านมาเองใครเป็นผู้ร้ายที่มีการเอาเปรียบชาวนาและเมื่อถามถึงการแข่งขันในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เรียกกันว่าถือว่าเป็นศึกช้างชนช้างระหว่างทางด้านนายจอมชัยเที่ยงธรรมพรรคภูมิใจไทยและนายประพัฒน์โพสุทนนะคะซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อชาติพรรคชาติไทยค่ะทางด้านคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าอย่าไปจับใครไปชนใครเลยนี่ก็คือการแข่งขันกันทำความดีขอให้มีการแข่งขันที่นโยบายเมื่อประชาชนเลือกใครก็ต้องเคารพกัน
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีความขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาหรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่าทำได้หรือไม่มันเป็นเรื่องของท่านแต่พรรคภูมิใจไทยจะทำแบบนี้และจะทำให้ได้โดยสำหรับพรรคที่อยากได้เราเข้าไปร่วมรัฐบาลก็ต้องช่วยผลักดันนโยบายของพรรคภูมิใจไทยถ้าทุกคนสนับสนุนนโยบายกันและกันประชาชนได้ประโยชน์ดังนั้นอย่าไปคาดหวังค่ะว่าพรรคจะไปร่วมกับใครเขาให้ดูผลก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้ส่วนที่มีข่าวว่าตนไม่คุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วความจริงคือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องวางตัวเป็นกลางและก็มีบางพรรคประกาศสนับสนุนท่านและพรรคภูมิใจไทยจะไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ได้อย่างไรและที่บอกว่าเราไม่เอากองทัพยิ่งไปกันใหญ่มันคนละส่วนกันท่านว่าอย่างนั้นนะคะเราเป็นพรรคการเมืองพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการออกมานะคะกล่าวจากทางด้านของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งก็มีการที่ลงไปพื้นที่ค่ะช่วยผู้สมัครส.ส.นะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการหาเสียงเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ส.ส.ในพื้นที่เนี่ยครบทั้ง4เขตเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยมีการทำงานหนักค่ะลงพื้นที่แล้วก็มีสโลแกนนะคะในเรื่องของการทลายทุกข้อจำกัดลดอำนาจรัฐด้วยเชื่อว่าจะเป็นการสนับสนุนนะคะให้ประชาชนเองเนี่ยมีชีวิตนะคะปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าจะดูแลในทุกทางเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องทางในการทำกินโดยมีการเน้นค่ะเพราะว่าที่พระนครศรีอยุธยาเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรที่มีการทำนาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะซึ่งทางด้านคุณอนุทินเองก็บอกว่าก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องนี้ซึ่งนโยบายก็คือจะเน้นในเรื่องของการแบ่งปันกำไรแล้วก็จะดูในเรื่องของการที่จะให้ชาวนาเองเนี่ยได้มีกำไรมากกว่าการที่จะเอากำไรเนี่ยไปให้โรงสีหรือไปให้พ่อค้าคนกลางนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าท่านก็ยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วจะไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเราเป็นนักการเมืองก็เหมือนคนละส่วนเราเองก็ดูพรรคการเมืองดูนโยบายต่างๆท่านนายกเองก็ดูแลความมั่นคงต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็สวมหมวก3ใบเลยนะทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่ด้วยก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ส่วนจุดยืนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้การตีความจุดยืนของพรรคว่าเราไปหลายทิศทางเนี่ยอยากให้มองว่าเรายังยึดหลักประชาธิปไตยกันเหมือนเดิมใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอให้เป็นการเลือกโดยส.ส.ไม่ใช่เอาคนที่ไม่ได้มาจากที่ประชาชนเลือกนี่เราเข้าใจกันดีว่าหมายถึงใครนะคะนอกจากนั้นเองก็บอกว่าหลายท่านเอาบอกเขาสักนิดนึงคือเขาบอกมีส.ส.พนักงานศิริทยาของพรรคภูมิใจไทยหลายคนคุณเครือกูลด่านวิชัยจิตคุณกุมพลสภาวสุคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณศิวพันธ์จันทาหลายท่านเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดยืนของพรรคนั่นเองนะคะมาดูคนที่สนับสนุนจุดยืนของทางด้านพรรคภูมิใจไทยนั่นคือนโยบายกัญชาเสรีเป็นฝากฝั่งของทางด้านคุณเนวินชิดชอบประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะอยู่ในแวดวงของนักการเมืองบุรีรัมย์มาตั้งนานแล้วก็มาจับธุรกิจนะคะรวมถึงเป็นเกี่ยวกับกีฬาสโมสรฟุตบอลวันนี้ออกมาสนับสนุนนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในส่วนของนโยบายกัญชาเสรีค่ะโดยทางด้านคุณเนวินชิดชอบประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดประกาศสนับสนุนแนวนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ปลูกได้ครอบครัวละ6ต้นโดยกล่าวว่าการใช้รูปแบบของแคลิฟอร์เนียโมเดลถือเป็นการเปิดเสรีใครจะปลูกกัญชาใครจะค้ากัญชาแปรรูปกัญชาก็ขอให้ไปยื่นขออนุญาตจากรัฐโดยให้เกิดความทั่วถึงประชาชนทุกครอบครัวขออนุญาตปลูกได้ครอบครัวละ6ต้นใช้ภายในครอบครัวที่เหลือเอาไปขายได้เป็นรายได้ของครอบครัวส่วนกรณีที่บอกว่าเป็นยารักษาโรคนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องไปผ่านกระบวนการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่มากมายปัจจุบันเราเห็นยารักษาโรคมะเร็งสกัดมาเป็นเม็ดละ 3,000 บาทเดือนหนึ่งชาวบ้านธรรมดาคงตายก่อนแต่ถ้ามองถึงภูมิปัญญาไทยการใช้กัญชาทำเป็นยารักษาโรคแผนไทยชาวบ้านทำเองได้ปลูกและทำเป็นยาเองได้คุณเนวินกล่าวว่าความต้องการของกัญชาในโลกนี้มีไม่จำกัดคนเป็นมะเร็งในโลกนี้มีกี่ร้อยกี่พันล้านคนคนเป็นออทิสติกจำนวนเท่าไหร่คนเป็นโรคพาร์กินสันจำนวนมากคนเป็นโรคเครียดก็เยอะคนเป็นโรคนอนไม่หลับอีกเท่าไหร่คนเหล่านี้ต้องใช้สารสกัดจากกัญชาเท่านั้นในการรักษาพวกที่บอกว่าปลูกกัญชาเสรีไม่ได้พอโน่นพอนี่แล้วถามว่าใบยาสูบที่ใช้ทำบุหรี่เทียบกับกัญชาอะไรให้โทษมากกว่ากันเป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายคนมากกว่ากันและต้องยอมรับด้วยว่ากัญชาเบอร์หนึ่งของโลกคือไทยสติ๊ก
ั้งแต่ปีพุทธศักราช2505ไทยคืออันดับ1คุณเนวินบอกว่าการปลดล็อกของรัฐบาลเป็นการทำแบบครึ่งๆกลางๆผมทำเรื่องกัญชาไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้คิดจะทำธุรกิจนี้ด้วยตนเองเชื่อว่าพืชนี้เป็นพืชแก้จนเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จะทำให้คนไทยมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมหากยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมคำตอบก็ออกมาเหมือนเดิมเรายังไม่ได้เดินออกจากทางเลือกนี้แล้วไปหาทางเลือกใหม่ไม่มีวันที่ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจะดีขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเนวินยังกล่าวอีกค่ะบอกว่าเชื่อว่ากัญชานะคะอย่างในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเองก็มีการผสมพันธุ์ที่เรียกกันว่าไฮบริดต้นนึงเนี่ยจะได้ผลตอบแทนได้ประมาณ 70,000 บาทลองคิดดูถ้าเกิดชาวบ้านเองเนี่ยมีการนำมาใช้ในวันนี้หนี้ครัวเรือนที่มีอยู่ 300,000 บาทรายได้จากกัญชารัฐบาลส่งเสริมหาสายพันธุ์ดีๆแล้วขายให้กับทั่วโลกเขาไปผลิตยาซึ่งเป็นถือได้ว่าต้นหนึ่งเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 70,000 บาทต่อต้นถ้าเกิด6ต้นก็คือ 420,000 บาทเลยทีเดียวแล้วจะสามารถนะคะล้างหนี้ครัวเรือนได้หมดกำลังซื้อในประเทศก็จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจในประเทศก็จะดีขึ้นแล้วรัฐก็จะมีรายได้ไม่ต้องที่จะมาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกอย่างก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในวันนี้เริ่มไม่ไว้ใจรัฐปลดกัญชาจากบัญชียาเสพติดแล้วจะทำให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับใครบางกลุ่มนายทุนต่างชาติหรือรัฐจะเสียเองทำเสียเองเหมือนโรงงานยาสูบบอกว่าจะมีการเลิกทำยาสูบจะมาปลูกกัญชาแทนแล้วรัฐไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆชาวบ้านเขาปลูกแล้วรัฐเองจะมีรายได้จากภาษีทำให้ชาวบ้านหมดหนี้หมดสินนั่นคือสิ่งที่รัฐควรจะทำโดยบอกนะคะบอกว่าที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเรื่องของมอร์ฟีนเราก็บอกว่าฟินเป็นของผิดกฎหมายจะเห็นตำรวจตะเวนชายแดนไปมีการไล่จับชาวเขาเยอะแยะไปหมดแต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้มีคนที่ได้รับอนุญาตในการทำสัมปทานในการปลูกฟินเพื่อที่จะมาผลิตเป็นมอร์ฟีนให้กับองค์กรเภสัชกรรมนี่ก็คือสิ่งที่เรากลัวว่ากฎหมายยาเสพติดออกมาแบบนี้แล้วจะมาอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเฉพาะคนที่มีเส้นแล้วชาวบ้านตาดำๆให้มันจนต่อไปอย่างนั้นหรือคนรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นในที่สุดชาวบ้านก็จะเป็นโรคนะคะพาร์กินสันรวมไปถึงยังต้องไปซื้อยาแพงๆกันอยู่ใช่ไหมทำไมถึงไม่ให้มีการเขาปลูกให้มีการใช้ทางการแพทย์แผนไทยในการรักษาตัวเองลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยเมื่อถูกถามนะคะว่าไม่กลัวข้อครหาหรือว่าไปสนับสนุนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ทำเรื่องกัญชาเสรีคุณเนวินกล่าวว่าต้องบอกก่อนค่ะว่าพักผ่อนทำเรื่องนี้มาก่อนพักภูมิใจไทยถ้าพักภูมิใจไทยยืนยันจะทำอย่างนี้คนก็พูดตรงๆแหละค่ะตนก็ต้องยอมรับว่าก็เชียร์เพราะว่าพวกสายเขียวทั้งหลายก็ต้องเชียร์พักภูมิใจไทยเพราะแต่ละพักการเมืองออกมาวันนี้กักกันหมดเลยไม่มีใครใช้คำว่าเสรีไม่มีใครกล้าพูดว่าให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สิทธิไม่มีใครกล้าบอกว่าประชาชนปลูกได้ทุกคนบอกเห็นด้วยเพื่อการแพทย์แต่คำว่าเห็นด้วยเพื่อการแพทย์นั้นเม็ดละ 3,000 บาทแล้วชาวบ้านจะอยู่อย่างไรตนคิดว่าพรรคภูมิใจไทยคิดถูกและก็ขอให้ทำได้จริงขอให้ทำได้ดีเมื่อถามย้ำกับว่ามั่นใจหรือไม่ว่าคุณอนุทินจะทำได้คุณเนวินกล่าวว่าผมก็ไม่ได้เล่นการเมืองมาผมไม่มีตำแหน่งทางการเมืองผมได้รับตำแหน่งทางการเมืองแต่ถามว่าเรื่องนี้เมื่อแนวคิดตรงกันผมช่วยผมเชียร์ถ้าใครคิดว่าแนวความคิดผมก็ช่วยก็เชียร์เหมือนที่ผมเชียร์แต่ถ้าเลือกไปแล้วไม่ทำผมจะพาคนมาไล่เลยท่านพูดอย่างนี้นะคะผมนี่แหละจะมาไล่คนแรกผมต้องการเห็นกัญชาเสรีและเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนทุกคนเข้าถึงได้มีสิทธิ์ได้ผมฝันจะเห็นพวกสตาร์ทอัพเด็กจบใหม่พ่อแม่ไม่มีมรดกให้ใช้ปู่ปัญญาเอากัญชามาเป็นเครื่องมือทำมาหากินนอกจากนั้นค่ะทางด้านของการรายงานมาบอกว่าวันนี้แหละท่านผู้ชมเขาจะมีการจัดแถลงข่าวกัญชาเพื่อการแพทย์ที่พันบุรีรัมย์ณไทยแลนด์อีสปอร์ตอารีนาศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาค่ะที่กรุงเทพมหานครเราโดยก็มีชื่อทางด้านคุณเนวินเนี่ยเป็นต้นโผในการจัดงานขณะที่คุณอนุทินก็มีการเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวด้วยเพื่อฟังแนวคิดแล้วก็ผลักดันนโยบายกัญชาเสรีต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ทางด้านคุณเนวินชิดชอบประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็ยืนยันประกาศสนับสนุนแนวทางนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินบอกว่าตนไม่ได้ใช่แค่
ใช้คำว่าเห็นด้วยนะตนใช้คำว่าสนับสนุนก็คือชัดเจนท่านบอกว่ารัฐบาลเองหรือภาคอื่นอาจจะมีพูดแค่ว่าเห็นด้วยกับนโยบายกัญชาแต่พรรคภูมิใจไทยเขาจะผลักดันให้ปลูกกัญชา6ต้นหลังบ้านใช้รูปแบบของแคลิฟอร์เนียโมเดลล่าสุดที่ฉันมีโอกาสได้เปิดคลิปนึงท่านผู้ชมเข้า YouTube เลยแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ากัญชาแคลิฟอร์เนียโมเดลขึ้นมาเลยค่ะมันจะมีคลิปที่คนไทยคนหนึ่งเป็นผู้ชายธรรมดานี่แหละเขามีโอกาสไปเที่ยวงานกัญชาเสรีซึ่งเขาจัดกันมาเป็น10ปีแล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียคือในงานเนี่ยขายทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์กัญชา มีเด็กไปเดินด้วยแล้วทุกคนก็ไปกลับกลายเป็นมันสร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับทางด้านคนในเมืองนั้นก็น่าสนใจได้ไปดูได้เปิดตาใหม่ๆมีการเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่เปิดขายอย่างเดียวนะเขามีนิทรรศการมีบอร์ดป้ายมีการจัดเสวนาตลอดทั้งวันเลยไปนั่งฟังได้คือนั่งเสวนากันอยู่คณะกรรมการนั่งเสวนาข้างๆก็สูบกัญชาไปเลยนี่จริงๆนะคะเรามีการหยิบยกโมเดลนี้มาให้ดูแต่สิ่งที่เห็นด้วยกับคุณเนวินนะที่คุณเนวินว่าจะมีการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีให้มันดีขึ้นแต่สิ่งที่หลายท่านเป็นห่วงถ้าจับประเด็นให้ดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าถ้ากัญชาเสรีมีขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยจะกลัวคนไทยปลูกหรืออะไรอย่างไรคือที่เขาเป็นกังวลเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยของเรามันยังไม่ได้ไปครอบคลุมมากนักคือก็กลัวว่าในเรื่องของกัญชามันก็ยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ตอนนี้นี่ไงที่มีในพรบยาเสพติดยังไม่ได้ไปแก้ไขกฎหมายตรงนั้นส่วนกฎหมายในส่วนของพรบยามันก็ยังกำกวมกันอยู่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการใช้สารสกัดกัญชามาเป็นยาเพราะตอนนี้มันมีโรคที่4โรคหลักที่อนุญาตให้ใช้ได้แล้วก็4โรคที่กำลังรอพิจารณาอยู่คือมันยังไม่ชัดเจนอ่ะคือถ้าชัดเจนออกมาปุ๊บชัดเจนว่าอ่ะไม่เป็นยาเสพติดในโทษแล้วนะเซ็นว่าให้ใช้กับยาได้นะแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นคนจะใช้ยาก็ต้องเป็นคนไข้ที่รับอนุญาตเท่านั้น มันกลายเป็นว่ามันจะใช้คำว่าเสรีไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าใครจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้คือรออีกนิดนึงรอแค่กฎหมายเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมกว่านี้ไม่น่าจะใช้เรื่องที่ยากเพราะกว่ามอร์ฟีนจะมาใช้ทางการแพทย์ได้เขาก็ผ่านกระบวนการแบบนี้มานานเหมือนกันค่ะเชื่อว่ากัญชาเองก็คงจะไม่ยากเพราะประเทศไทยก็เรียกง่ายว่าในสายตาของชาวโลกเขาเรียกว่าไทยสติ๊กมาตั้งแต่ปี2505เป็นอย่างไรคุณเนวินบอกไปแล้วนะพรรคภูมิใจไทยถ้าได้เลือกแล้วนโยบายนี้ไม่ทำได้จริงคุณเนวินเขาจะมาไล่นะใช่คนแรกเลยนะที่จะไปไล่ยังไงแล้วเนี่ยชูนโยบายแบบนี้แล้วต้องทำให้ได้จริงด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆด้วยแล้วกันนะคะถูกต้องค่ะทำให้ดีด้วยนะถูกต้องค่ะขยับมาดูค่ะสำหรับพรรคพลังประชารัฐหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้เองเขาก็มีการชูนโยบายด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าถ้าเกิดเลือกเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเข้ามาก็จะมีการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนรวมถึงมีในเรื่องของกองทุนประชารัฐให้ด้วยค่ะโดยแกนนำของพรรคพลังประชารัฐนะคะนำโดยทางด้านคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของภาคอีสานแล้วก็มีทางด้านประธานยุทธศาสตร์ภาคกลางค่ะคุณอนุชานาคอนไซนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ค่ะช่วยกำด้านของผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาเขต9เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปปราศรัยแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านคุณสุริยะเองเนี่ยได้มีการปราศรัยแล้วก็มีการบอกนะคะบอกว่าหากพรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลก็จะมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนนอกจากการกู้เงินในกองทุนหมู่บ้านด้วยนโยบายการพักหนี้ดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านเวลา3ปีและระหว่างการพักหนี้นั้นรัฐบาลก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยแทนประชาชนทั้งนี้แล้วช่วงของการทำโครงการในการพักหนี้ขุนพลเศรษฐกิจของพักเองก็จะมีการพลิกฟื้นทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วก็จะมีการยกหนี้ให้กับประชาชนในที่สุดทั้งนี้แล้วหากพรรคพลังประชารัฐได้รับเป็นรัฐบาลก็จะมีกองทุนพลังประชารัฐหนุนหมู่บ้านให้หมู่บ้านละ2ล้านบาทกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ประชาชนเองได้มีการกู้เงินส่งลูกหลานเรียนต่อไปและค้าขายเล็กๆน้อยๆในพื้นที่เพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้ยังกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับนโยบายที่จะมีการช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผ่านการการันตีในเรื่องของราคาอย่างเช่นมันสำปะหลังราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ3บาทขณะที่การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการจ้างงานในพื้นที่พรรคเองก็พร้อมที่จะมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
พื่อที่จะเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่โครงการบัตรสวัสดิการประชารัฐเองก็จะทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีเสียงท้วงติ่งแต่เราก็ไม่สนนั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการชูนโยบายนะคะของฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐเองที่มีการลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครส.ส.ของนครราชสีมาในการลงพื้นที่หาเสียงนั่นเองเน้นโดยบอกว่าถ้าเกิดพรรคเองเนี่ยได้มีการรับเลือกให้เป็นรัฐบาลก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนนะคะดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรมีในเรื่องของกองทุนประชารัฐให้นั่นเองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐค่ะชื่นชอบกองทุนต่างๆกองทุนประชารัฐก็เข้าคูหาเลือกพรรคพลังประชารัฐได้นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะขอทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้ด้วยรายงานพิเศษ1ฉบับซึ่งยังเป็นปัญหาที่ฝากพรรคการเมืองทุกพรรคเอาเป็นนโยบายสำคัญไปด้วยเพราะยังเป็นปัญหาอันดับ1ของคนไทยอยู่นั่นคือปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในรายงานพิเศษฉบับนี้แล้วไปพักชมสิ่งที่ทันใจกันสักครู่กลับมาเจอกันในข่าวช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นนะคะในการเป็นหนี้นอกระบบการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนั้นว่ามันดีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าประชาชนเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างค่ะมันก็ไม่ดีเนาะไม่ดีอะครับมันก็ไม่ดีตรงที่เป็นหนี้แค่แหละครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นจะดีกว่านะมันแบบว่ามันทุกวันมันหาเงินยากอะเนาะหาเงินยากแล้วก็ครับมันหาเงินยากแล้วเวลามันเดือดร้อนก็ต้องกู้เขาอะพูดตรงเนาะไม่รู้เราจะไปหาที่ไหนได้ใช่ไหมไม่ดีนะครับฮะมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับทำนาบนหลังคนนะฮะคือว่าพูดง่ายพวกในทุนเนี่ยแต่เขามีเงินเนี่ยเหมือนว่าเอามาหวานก่อนเนี่ยอย่างคนที่เขาแบบหาเช้ากินข้าวไม่ใช่เงี้ยไม่ดีครับแล้วก็ผมบอกเลยนะกวาดล้างก็ไม่หมดไม่ดีครับการเป็นหนี้นอกระบบไม่ดีมากเลยครับเวลาไปกู้เขาดอกมันก็แพงมากครับใช่ครับ เวลาไปกู้ปัญหามันก็เยอะคือต้องเตรียมเอกสารอะไรหลายๆอย่างแต่ทีนี้ทางหาเช้ากินค่ำมันไม่มีครับพอไม่มีก็เลยไปกู้นอกระบบมาใช่ทางเลือกสุดท้ายที่ไปกู้ใช่ครับเพื่อมาจุนเจือครอบครัวมาใช้นี่เป็นบางส่วนครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมากเลยครับแย่เลยครับถูกต้องครับถูกต้องคือเขาไปปล่อยเขาปล่อยเงินกู้เขาก็อยากได้กำไรใช่ไหมฮะเวลาเขาไปทวงที่บางทีมันหาไม่ได้มันก็ต้องเขาก็ต้องใช้กำลังบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไปกู้เขามาครับก็ต้องยอมรับสภาวะไปครับคืออะไรอยากได้ของเขานี่ตอนพูดอะอยากได้เขาให้มาแล้วก็ทำไม่ได้เงี้ยมันต้องยอมรับสภาพเปลี่ยนไปกู้มาแล้วก็ต้องใช้คืนใช่ครับและจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบนั้นนะคะก็คิดว่าไม่ดีค่ะเพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยค่ะโชสิตาเสียนคนโทษข่าววิโพทีวีรายงาน